ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทั้งช่อง13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญคุณภาพของดิฉันคืนนี้มีคนรู้จักทั่วทั้งประเทศในหลายบทบาทที่ท่านได้ทำประโยชน์แก่สังคมมานะคะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเป็นครูนักสิทธิมนุษยชนเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครและบทบาทหนึ่งที่ตอกย้ำความเป็นตัวตนของท่านมาเป็นเวลายาวนานนั่นก็คือท่านเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้ภายในชุมชนแออัดคลองเตยถ้าเราเรียกกันง่ายๆสลัมคลองเตยท่านเป็นครูที่ดูแลเด็กและเยาวชนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นแม่คนที่สองของเด็กหลายๆคนด้วยซ้ำค่ะดำเนินการมาจนกระทั่งได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาบริการสาธารณะจากประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี2521นะคะซึ่งถือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นคนที่สองรองจากองค์ดาไลลามะแล้วเงินรางวัลที่ท่านได้รับจากรางวัลนั้นนะคะก็นำมาก่อตั้งเป็นมูลนิธิดวงประทีปจนถึงวันนี้เกือบ40ปีแล้วค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตและแง่คิดรวมไปถึงใกล้วันเด็กแบบนี้นะคะเราจะมีส่วนช่วยเด็กๆในชุมชนแออัดที่คลองเตยกันอย่างไรบ้างขอต้อนรับครูประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสายสวัสดิ์และสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะต้องกราบขอบพระคุณ ไม่ได้พบคุณสายสวรรค์นาน แต่ว่าพบในทีวีในจอค่ะผู้ที่ยังแข็งแรงยังสดใสค่ะเพราะว่ายังตั้งใจทำงานทุกเช้าก็ภาวนาค่ะว่าขอให้ตัวเองนะแข็งแรงจะได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กแล้วก็คนยากไร้ถ้าหากวันใดที่หมดแรงแล้วก็ขอให้ลาจากโลกนี้ไปได้ปีนี้อายุเท่าไหร่คะคุณประทีป63แล้วค่ะ63ยังแข็งแรงค่ะยังแข็งแรงยังเป็นที่พึ่งของเด็กๆแล้วก็สังคมได้อีกนานทีเดียวนะคะตอนเด็กๆคุณครูประทีปก็เติบโตในคลองเตยจริงๆแล้วก็เกิดในคลองเตยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับคนยากคนจนในชนบทหนีหนี้มาค่ะมาจากต่างจังหวัดหนีหนี้มาแล้วก็มาอยู่ที่ในชุมชนแออัดแล้วก็ตัวดิฉันเองก็ได้มาถือกำเนิดในชุมชนแล้วก็ผ่านชีวิตลำบากมาว่าเอ๊ะเราอยากจะเรียนหนังสือนะน้ำไฟก็ไม่มีทางเดินก็เป็นสะพานไม้เล็กๆแล้วสิ่งที่มันทำให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกว่าเออทำไมคนจนถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมคนจนจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรือมันมีเรื่องที่ดิฉันเองเนี่ยไปทำงานในเป็นข้อสนิมเรือเป็นกรรมกรค่ะตอนนั้นก็อายุประมาณ 11-12 ขวบพี่น้องกี่คนคะคุณครูพี่น้อง7คน7คนทุกคนก็ต้องทำงานตั้งแต่เด็กๆหมดเลยใช่ค่ะอะไรที่รับจ้างได้ช่วยพ่อแม่ได้ทำหมดค่ะคุณครูไปทำอะไรข้อสนิมเรือข้อสนิมเรือค่ะมีโรงงานห่อหลอดประทัดข้อสนิมเรือแล้วก็มีรับจ้างอะไรสมัยเด็กๆกันนะคะทำหมดชีวิตเด็กๆในชุมชนแออัดเนี่ยก็ต้องช่วยครอบครัวค่ะค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็ก60ปีที่แล้วเนี่ยเวลาคนพูดเด็กสลัมเด็กสลัมตอนนั้นคุณรู้สึกอะไรไหมคะมีความรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาเหยียดหยามเราว่าเป็นเด็กสลัมแล้วก็เวลาเราไปเวลาตอนต้องเดินทางไปทำงานในโรงงานหอหลอดประทัดต้องนั่งรถเมล์เวลาเราก็แต่งตัวแบบนั่งรถเมล์ไปเนี่ยก็จะมีคนมองเราเพราะเราต้องนุ่งเกะเราก็นุ่งเกงขาสั้นอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้รับสายตาที่แบบดูถูกอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาดูเราแต่ข้างนอกเราเคยเอามาพูดอะค่ะเคยมาถามแม่บอกว่าแม่ทำไมคนเนี่ยเขามองเราด้วยสายตาไม่ดีเลยบอกแม่ค่ะแม่ไปปลอบใจบอกว่าลูกบางคนเนี่ยเขามองคนแค่ข้างนอกเขาไม่สามารถไม่ได้มองเราไปถึงข้างที่จิตใจเพราะฉะนั้นก็ให้อภัยเขาอย่าไปถือสาเขาเลยคุณแม่สอนให้เข้มแข็งมากค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคุณแม่เนี่ยเคยพาไปที่วัดค่ะที่วัดของเตยในเนี่ยค่ะมีเวลาวัดทุกวันพระหรือวัน
สำคัญสำคัญทางศาสนาพุทธเนี่ยก็คุณแม่ก็จะให้ไปนั่งฟังพระสวดมนต์เราก็สวดมนต์แต่คือรู้กันนะคะรู้เรื่องก็ไปอ่ะเป็นเด็กกันนะนั่งกระจุกกระจิกกระจุกแต่ก็ไปก็ได้รับการปลูกฝังทั้งคำสอนของพ่อคุณแม่แล้วก็ไปวัดด้วยตั้งแต่เด็กๆแม่ก็บอกว่าเราเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณแม่แม่บอกว่าลูกบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องรู้เรื่องทั้งหมดหรอกแต่จงรู้ว่าเวลาเราสวดมนต์แล้วเราทำความดีอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองเราให้เราไม่ต้องเจอผีเท่านั้นนะคะเราเรียบร้อยเลยเป็นกุศโลบายของคุณแม่แสดงว่ากลัวผีครูคะแต่ตอนเด็กๆเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเรียนจะเป็นเพราะว่าฐานะของทางบ้านหรืออะไรด้วยใช่ไหมคะก็เลยทำให้ต้องไปเรียนภาคค่ำนี่คือหยอดกระปุกเองเก็บตังเองเหรอคะใช่ค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยส่งเรียนแค่ได้แค่ป.4พอหลังจากนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องเรียนคือไม่อยากเป็นภาระใช่ไหมไม่อยากจะเป็นภาระแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ในสภาพยากจนบอกโอ้ทำไมเรายากจนแบบนี้เพราะนั้นก็คิดว่าการถ้าเรามีการศึกษามันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปก็มีความมุ่งมั่นไปเรียนภาคค่ำเก็บตังเองไปเรียนภาคค่ำจนกระทั่งจบครูจนได้ที่วิทยาลัยสวนดุสิตค่ะตอนสมัยนั้นคือเป็นวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหรือก็วิทยาลัยครูต่อมาเป็นราชภัฏเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็ระหว่างที่เรียนภาคค่ำครูเริ่มละเริ่มที่จะหันกลับมามองเด็กๆในชุมชนคลองเตยก็คือเริ่มสอนหนังสือเด็กๆแล้วตอนนั้นเห็นว่าเป็นโรงเรียนวัลบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าผู้ปกครองเองเวลาจะต้องไปทำงานแต่เช้าไม่มีใครดูแลลูกจะไปฝากเรียนที่ไหนก็ไม่มีใบเด็กไม่มีใบเกิดไม่มีทะเบียนบ้านเพราะว่าบ้านก็ยังอยู่ในชุมชนที่ผิดกฎหมายแต่ว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเราไม่ควรจะมาคิดว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายควรจะให้การศึกษาเด็กเงยคิดว่าเด็กก็ควรจะได้อ่านออกเขียนได้คิดแค่นั้นเองอะค่ะคิดแค่นั้นก็สอนก็สอนแล้วก็วันละบาทพ่อแม่เด็กๆเอามาฝากแล้วก็ไปทำงานจ่ายตังค์1 บาท เห็นมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเยอะเลยกว่าจะฝ่าฟันมาได้ถูกไหมคะครูค่ะเพราะว่าที่ไม่ชอบก็คงจะเป็นเพราะว่าที่ดินนะคะเป็นของการท่าเรือแต่ระยะหลังก็มีความทำความเข้าใจกันมากขึ้นก็ชอบกันมากขึ้นแต่ครูก็ผ่านมันมาได้จริงๆด้วยอุดมการณ์ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำตั้งแต่ยังเรียนครูอยู่นะคะเพราะหลังจากนั้นครูก็มีการยอมรับจากสังคมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศด้วยไปได้รับรางวัลจากต่างประเทศอย่างแม็กซ์ไซไซนี่ฮือฮามากเพราะว่าไปรับรางวัลที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะครูก็การได้รับรางวัลแม็กซ์ไซไซเนี่ยค่ะก็ทำให้การทำงานเนี่ยเราเรียกว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าสะดวกมากสะดวกมากขึ้นคนเข้าใจเรามันมีใบเบิกทางว่าครูทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมอะไรแบบนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์นะคะท่านได้มีเมตตามาเป็นประธานมูลนิธิดวงประทีปให้เป็นประธานคนแรกแล้วก็ได้ช่วยเรื่องของจดทะเบียนเรื่องของการที่จะทำให้มูลนิธิดวงประทีปเป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีค่ะก็คือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่ครั้งนั้นตั้งแต่สมัยท่านนายกเกรียงศักดิ์ค่ะโอ้ค่ะก็แล้วก็เราก็มีคุณอุดมเย็นดีมีอีกหลายๆท่านที่ดร.สุเมธชุมสายใครหลายคนที่เข้ามาช่วยทำให้งานของเราเนี่ยเป็นมีความเข้มแข็งมากขึ้นคุณหญิงจันทนีสันตบุตรนะคะคุณนงเยาว์เนลิมิตเคเลขาการคงจะเอ่ยนามไม่หมดค่ะแต่ว่าต้องมีคนช่วยเยอะมากเพราะลำพังคนเดียวคงจะเหนื่อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับมูลนิธิดวงประทีปทุกวันนี้แต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามูลนิธิดวงประทีปเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเงินที่ไปรับรางวัลแม็กซ์ไซไซมาค่ะ 20,000 เหรียญสหรัฐตอนนั้น 400,000 นะคะโอ้ยุคนั้นเยอะเลยค่ะค่ะ 400,000 บาทเนี่ยถ้าหากว่าตึกแถวแถวคลองเตยเนี่ยหลังละแสนเองนะค่ะเป็นถือว่าเยอะมากแต่ตอนนี้10กว่าล้านแล้วค่ะไม่ว่ากันค่ะครูแต่ยุคนั้นก็คือทำให้ครูมีทุนที่จะมาตั้งเป็นมูลนิธิดวงประทีปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะร่วม40ปีแล้วผู้หญิงคนนี้ยังคงยืนหยัดอยู่แล้วก็ดูแลเด็กและเยาวชนรวมถึงลด
ปัญหาและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับเด็กๆในชุมชนแออัดคลองเตยได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะช่วงหน้ามาฟังวิสัยทัศน์แล้วก็สิ่งที่คุณครูอยากจะเล่าค่ะว่าเด็กในชุมชนคลองเตยยังคงมีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างแล้วพวกเราควรจะเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งในมุมที่ครูภูมิใจช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะเรียนคงอยู่กับครูประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปนะคะเมื่อ38ปีก่อนมูลนิธิดวงประทีปถือกำเนิดขึ้นเน้นเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสลัมคลองเตยเป็นหลักนะคะแต่หลังจากนั้นนี่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งดูแลแทบทุกมิตินะคะหนิงเห็นมีโครงการอะไรต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะครูค่ะเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนเนี่ยเราจะเห็นปัญหาหลากหลายแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะต้องทำก็คือทำยังไงจะทำให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องมาพูดกันอีกแล้วในอีก10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าเราจะต้องทำให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างไรทำยังไงเด็กและผู้ปกครองเองจึงจะมีความตั้งอกตั้งใจและเปลี่ยนความคิดในอดีตเนี่ยคนจนเนี่ยเขามองตัวเองว่าชีวิตฉันไร้ค่าฉันมีอยู่ไปวันอยู่ไปวันวันอย่าไปคิดอะไรอย่าไปทำอะไรที่มันเกินตัวอะไรทำนองอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเราต้องเปลี่ยนว่าไม่ใช่นะชีวิตเราไม่ได้อยู่เป็นวันวันเรามีอนาคตอนาคตเราคือลูกไงนะคะแล้วเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีลูกเราต้องให้เขาเนี่ยมีความคิดว่าเขาจะต้องไปข้างหน้าให้ได้อย่ามาจมปักอยู่ที่แค่ในสลัมนะคะเราก็ทั้งเรื่องทุนการศึกษาหาโอกาสให้แล้วก็มีกิจกรรมสันทนาการเรื่องศิลปะละครหุ่นเอาหลายหลายสิ่งหลายอย่างมาสร้างแรงบันดาลใจสร้างความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีรางวัลเป็นปีที่8แล้วนะคะที่มีรางวัลเยาวชนต้นแบบของชุมชนแออัดเพื่อเราต้องการที่จะให้เยาวชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันจนแต่ฉันเป็นคนดีได้ฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่ฉันเลือกที่จะสร้างชีวิตให้ดีได้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะก็ทำมา8ปีแล้ว8ปีแล้วค่ะก็ได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาสิริวัฒนาพันวดีทรงพระเมตตาพระราชทานโล่ทุกปี9คน9คนแล้วก็ในช่วงที่วันประสูติวันที่5เมษายนทุกปีเราก็จะนำเยาวชนต้นแบบเนี่ยนะคะได้เข้าเฝ้าได้กราบถวายบังคมทูลว่าเด็ก9คนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยได้เป็นเด็กที่ชุมชนได้ตัดสินแล้วว่าเขาควรจะได้รับการยกย่องคู่ควรกับโล่พระราชทานที่เด็กๆและพ่อแม่ผู้ปกครองภูมิใจน่าดูเลยหนิงว่าภาคภูมิใจแล้วก็พยายามช่วยกันทำความดีทีนี้ก็ไปกระตุ้นเป็นตัวอย่างให้เด็กๆคนอื่นเอาละฉันจะทำดีบ้างแข่งกันทำดีทีนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำเฉพาะแค่ของในชุมชนในคลองเตยอย่างเดียวเราไปต่างจังหวัดเรามีเครือข่ายชุมชนแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นโคร่วมกันหาเด็กเด็กในชุมชนแออัดเพราะว่าทางสำนักงานทรัพย์สินก็มีชุมชนแออัดอยู่หลาย10ชุมชนก็กิจกรรมก็พยายามที่จะกระจายไปค่ะแล้วก็ให้มีการส่งเด็กเข้าประกวดแล้วเด็กที่ผ่านการคัดเลือกมาก็จะต้องมาเข้าค่ายมาเข้าค่ายแล้วมาดูว่าทัศนคติหรือการดูแลเพื่อนหรือการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนยากคนจนอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรก็2วันนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการตัดสินโดยทางสน.ท่าเรือทางเขตทางชุมชนผู้นำชุมชนเรียกว่าตัวแทนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มาช่วยกันค่ะค่ะครูประทีปเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงอะไรจากคงถ้าย้อนกลับไปวัยเด็กคงจะไกลเกินไปถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่
เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อ38ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้มันมีมุมไหนที่ครูรู้สึกว่านี่แหละมันคือนี่เลยมันคือผลผลิตมันคือผลพวงของสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นยังคิดว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของข้าราชการเนี่ยเข้าใจชุมชนมากขึ้นจากในอดีตเนี่ยมีความคิดว่าจะต้องย้ายชุมชนออกไปอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นความร่วมมือการมีการยอมรับให้คณะกรรมการเนี่ยเข้าไปนั่งประชุมเพื่อที่จะมาดูว่าอะไรที่จะช่วยกันทำให้ชุมชนเนี่ยดีขึ้นอันนี้นี่เปลี่ยนทางทัศนคติที่เปลี่ยนไปแต่ก็ยังไม่ได้ 100% ทัศนคติของผู้ปกครองที่มองว่าโอ้เราคนยากคนจนไม่มีเส้นมีสายเรียนไปก็เท่านั้นแหละเปลี่ยนแล้วว่าต้องให้ลูกได้เรียนให้สูงที่สุดพ่อแม่ก็ขยันมากขึ้นทำงานหาเงินส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้คือเห็นค่ะแล้วก็เด็กเองเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะคะเขาก็ไปเรียนวันกันวันหนึ่งเป็นนักเรียนนักเลงกันบ้างอะไรเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปก็มีความพยายามในการที่จะแสวงหาความรู้อยู่ตรงไหนพยายามเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมมาเป็นอาสาสมัครมาเป็นผู้นำแกนนำเยาวชนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะสนับสนุนให้เขาได้แสดงศักยภาพในการที่จะฝึกเป็นผู้นำฝึกในการที่จะวิเคราะห์ว่าชุมชนของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างจุดแข็งจุดอ่อนจุดตรงไหนแล้วเราจะพัฒนาจากตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่เป็นพัฒนาการมาโดยลำดับที่ครูนึกถึงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับผลิดอกออกผลแล้วค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เยาวชนในชุมชนอาจเรียนจนกระทั่งจบด็อกเตอร์ก็มีอันนี้น่าสนใจมากเพิ่งมีข่าวค่ะแล้วเดี๋ยวรายการเราจะเชิญมาคุยนะคะครูประทีปค่ะแล้วก็เรียนแพทย์เป็นนักเรียนแพทย์ก็มีแล้วพยาบาลนี่จบไปหลายคนแล้วสุดยอดเลยนะคะก็ดิฉันก็คิดว่ามันได้พิสูจน์อย่างนึงว่าคนจนเนี่ยไม่ใช่เขาโง่แต่เขาขาดโอกาสถ้าหากว่าเราสร้างแรงบันดาลใจให้โอกาสเขาไปได้ค่ะค่ะค่ะเห็นข่าวแล้วก็ปลื้มใจแทนนะคะทั้งปลื้มใจแทนผู้ปกครองแล้วก็ครูประทีปที่ดูแลอยู่ด้วยด็อกเตอร์คนแรกจากสลัมคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บโอ้ไม่ธรรมดานะคะครูคะทีนี้มาถึงเรื่องของกิจกรรมที่ทุกๆปีครูจะต้องจัดขึ้นก็คือกิจกรรมวันเด็กอันเนี้ยมันไปเติมเต็มมันไปให้ความสุขหรือมันไปช่วยอะไรเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยบ้างคะโอ้เรื่องวันเด็กเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าควรจะเป็นความสุขที่เด็กๆทุกคนเนี่ยควรจะได้รับแต่ว่าก็จะมีเด็กบางส่วนที่เขาไม่สามารถที่จะออกไปนอกชุมชนได้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องพ่อแม่นะคะแล้วก็เศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะไปได้เราก็คิดว่าเด็กทุกคนนะคะเขาควรจะได้มีความรู้สึกว่าวันเด็กเป็นวันของเขาเป็นวันที่ผู้ใหญ่จะให้รอยยิ้มผู้ใหญ่จะให้ความสุขผู้ใหญ่จะให้ของขวัญอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้สนุกสนานเราก็จัดกิจกรรมมาหลายปีแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่เราเน้นเรื่องสาระความรู้สนุกบันเทิงจัดเป็นซุ้มต่างๆเพื่อจะให้เด็กเขามีใบที่จะสแตมป์ว่าได้ผ่านนี้แล้วนะผ่านค่ายนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะได้ของขวัญเขาทำแบบนี้มาทุกปีเด็กๆเข้าร่วมเยอะไหมคะโอ้ 2,000 คนได้ประชากรเฉพาะเด็กในคลองเตยนี่เยอะไหมคะครูประทีประมาณสัก 20,000 20,000-30,000 คนนะคะเพราะว่า 20,000 คนค่ะถ้าหากว่าอยู่ในทะเบียนเนี่ย เป็นประชากรที่ทางเขตรับรองเนี่ย 130,000 ประมาณนั้นนะคะโดยประมาณแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ในชุมชนแออัดจริงๆเลยเนี่ยดันคาดว่าคงไม่ต่ำกว่า 80,000 แล้วยังมีประชากรแฝงอีกนะคะที่ไม่อยู่ในทะเบียนเนี่ยอยู่กันเนี่ยบางทีก็อยู่กันแออัดมากเห็นครูบอกว่าบางทีห้องเล็กๆหลังนึงอยู่กันไม่รู้กี่คนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บ้านหลังนึงก็มีเหมือนกับครอบครัวขยายนะคะพ่อแม่แล้วก็มีหลานมีลูกมีอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่กันบางคนก็อยากจะมีรายได้พิเศษทำห้องเช่าอีกโอ้ซอยห้องเล็กห้องน้อยอีกก็ยังอยู่กันได้ค่ะค่ะแต่ว่าเราคิดว่าสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนเนี่ยให้อันนี้เราช่วยได้มากเราจะพยายามสร้างกิจกรรมที่จะทำให้เขาเกิดจินตนาการแล้วความฝันดิฉันคิดว่าความฝันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าเขามีความฝันที่จะพัฒนาตนเองแล้ววันนึงฉันอยากจะมาเป็นคล้ายๆคุณสายสวรรค์ เป็นผู้ประกาศข่าวอาชีพอะไรก็ตามนะคะกระตุ้นให้เขาฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วสักวันนึงเขาก็จะได้เติบโตไปในทิศทางนั้นอย่างน้อยเบื้องต้นคือฝันว่าให้เป็นคนดีฝันว่าให้เป็นคนที่เรียนหนังสือสูงๆฝันว่าจะได้ออกจากชีวิตสลัมอันนี้ก็คือไปกระตุ้นที่ความฝันก่อนถูกไหมคะแล้วเขาก็จะถีบตัวเองพยายามมุ่งมั่นนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะและอย่างโรงเรียนที่เราอย่างอนุบาลเนี่ยเราก็ตะเกียกตะกายนะคะมูลนิธิก็เล็กๆตะเกียกตะกายไปใช้ทฤษฎีมอนเตสโซรีซึ่งเป็นทฤษฎีที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นทฤษฎีที่พัฒนากระบวนการคิดและผู้นำค่ะของเด็กได้มากที่สุดเราทำมา7-8 ปีแล้วนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาเรื่องนี้คือเติมอะไรก็เติมลงไปเติมการศึกษาเติมระบบที่ดีเติมความคิดจินตนาการลงไปผ่านทั้งโรงเรียนผ่านทั้งกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาขอเน้นเรื่องของวันเด็กอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าทางมูลนิธิเองก็ยังคงต้องการการมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ภายนอกอีกเยอะเลยนะคะจะได้ไปเติมเต็มความฝันของเด็กๆในชุมชนคลองเตยในช่วงวันเด็กนี้ค่ะช่วงสุดท้ายกับครูประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะวันนี้ในวัย63ปีอะไรคือสิ่งที่ครูมีความสุขที่สุดคะคิดว่าความสุขที่สุดของชีวิตคนที่คุกคลีกับเด็กๆยากจนเหล่านี้นะคะคือการที่เห็นเด็กที่เราเคยช่วยมาเนี่ยเขาได้รับการศึกษาและเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคมเนี่ยโอ้ยมีความสุขมากๆทำให้เราเกิดพลังทำให้เราไม่เหนื่อยเวลาเราเหนื่อยมาหรือว่าพอคิดถึงหลายคนที่มีอนาคตดีๆก็เกิดพลังขึ้นมาอยากทำนู่นทำนี้อีกการทำงานแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องสบายหรือว่าประสบความสำเร็จอย่างเดียวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะในการพัฒนาคนอื่นพัฒนาเด็กๆแบบนี้เวลาที่มีปัญหาครูทำยังไงคะเราก็คิดอย่างนี้ค่ะคือความคิดเนี่ยถ้าเราคิดไปอีกทางหนึ่งเราก็อาจจะเศร้าไปเลยนะคะว่าโอ้ทำไมฉันอุตส่าห์ปรารถนาดีกับเธอแบบนี้หรือฉันพยายามทำแบบนี้ทำไมไม่เห็นคนไม่เห็นความนี้ถ้าคิดแบบนี้คิดเศร้าเลยนะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองอย่าไปคิดเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแต่เราคิดงานเป็นตัวตั้งแล้วเราจะคิดว่าโอ้งานแบบนี้เป็นเครื่องทดสอบงานที่เขาคนไม่ว่า จะมีปัญหาบุคลากรมีปัญหาผู้อุปการะมีปัญหาตัวเด็กมีปัญหากับหน่วยงานเราก็คิดว่าเขายังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราต้องพยายามอธิบายก็เพียรทำไปเพียรอธิบายไปปัญหามีก็แก้ไปจนกระทั่งถึงวันนี้จนมูลนิธิดวงประทีปจะ40ปีแล้วค่ะค่ะยังมีจุดไหนที่ครูรู้สึกว่าเป็นห่วงยังไม่ได้อย่างใจยังรู้สึกว่าต้องทำให้สำเร็จเรียนคิดว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยกระบวนการในการสร้างคนเพื่อสังคมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปมากเลยคนที่อย่างในอดีตเนี่ยนักศึกษาจะออกค่ายมาทำกิจกรรมหรือมาเรียนรู้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีจิตอาสามีอะไรเยอะนะครูประทีปแต่ก็ยังน้อยค่ะถ้าหากว่าเปรียบเทียบในสมัยยุคเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยยุคพลังนักศึกษาสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนเนี่ยนักศึกษาจะไม่ได้แค่สนใจแต่ตัวเองนะคะแต่ว่าออกมาช่วยงานสังคมมาเข้ากลุ่มมาเข้าชมรมนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีนักศึกษาเนี่ยมาสอนหนังสือมาสอนการบ้านติวภาษาอังกฤษติวภาษาติวเลข
อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้หายากมากเลยค่ะแต่ว่ามีจิตอาสาก็จะเหมือนเป็นกิจกรรมเป็นครั้งเป็นคราวค่ะอาจจะไม่ดูชัดเจนเหมือนนักศึกษาสมัยก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะครูอันนี้ก็เป็นเรื่องห่วงใยแล้วเรื่องที่สองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาคนก็จะสนใจแต่เรื่องเนี่ยค่ะสังคมก้มหน้าเป็นสังคมก้มหน้าคนก็จะไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆใช่ค่ะแล้วก็บางทีไปรักไปสนิทกับคนอยู่ไกลแต่คนข้างๆละเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่มองเห็นทั่วไปในสังคมในชุมชนด้วยก็เหมือนกันใช่ไหมคะครูค่ะแล้วก็สำหรับในชุมชนเองเนี่ยที่ฉันเองก็ยังคิดว่าเรื่องของความอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่สักนิดนึงเรื่องการลดช่องว่างระหว่างกันเนี่ยมันมากขึ้นนะคะถึงแม้เราจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆเราจะสังเกตได้ว่าเมืองใหญ่ก็จะมีชุมชนแออัดเนี่ยอยู่ตามหรือตามซอกตามมุมต่างๆมากขึ้นค่ะมากขึ้นในการที่เราจะมีนโยบายในการที่จะทำให้คนเนี่ยได้รับประโยชน์สร้างคนสร้างตัวเองสร้างอนาคตสร้างชุมชนร่วมกันกิจกรรมร่วมกันน้อยลงมากนะคะอันนี้ระดับมหาภาคเนี่ยระดับนโยบายซึ่งจะต้องเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยอะไรต่างๆซึ่งโอ้โหอันนี้คงจะต้องเป็นกันบ้านของทุกๆรัฐบาลเลยก็ว่าได้นะคะครูรวมไปถึงนักพัฒนาอย่างคุณครูแล้วก็ท่านอื่นๆอีกหลายคนแล้วก็อีกหลายองค์กรด้วยสุดท้ายเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ทางมูลนิธิดวงประทีปยังต้องการรับบริจาคของหรือว่า ขอความช่วยเหลืออะไรจากใครอีกไหมคะเราเองเนี่ยนะคะก็แน่นอนนะคะต้องกลับขอความเมตตาแทนเด็กๆกันนะคะเพราะว่าในวันเด็กเราแต่เราไม่ได้จัดวันเสาร์ที่9เราจัดวันสิบที่10หลังมา1วันเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยในชุมชนได้มีโอกาสเท่าเทียมกันหมดนะคะก็อยากจะได้ให้เขามีถุงของขวัญมีตุ๊กตาเอาไว้กอดอบอุ่นอะไรเงี้ยน้องหมีน้องแมวอะไรก็ว่าไปค่ะอาหารเครื่องน้ำดื่มของขวัญในการที่จะจับฉลากให้กับเด็กนะคะจริงๆได้ทุกอย่างค่ะจริงๆคือบริจาคหรือว่ามีส่วนร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วอะไรก็ได้ที่คิดว่าให้แล้วเด็กๆจะมีความสุขถูกไหมคะครูค่ะค่ะค่ะอยากให้เด็กๆมีความสุขแล้วมีรอยยิ้มแล้วก็ทางเราก็โคกับมูลนิธิกระจกเงาด้วยกระจกเงาเขาจะไปเปิดบูธอยู่บูธหนึ่งก็จะไปจัดเกมจัดอะไรต่างๆงานวันเด็กของชุมชนคลองเตยจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่10มกราคม2559นะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆและเยาวชนซึ่งช่วยกันได้ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงอะไรเลยเนี่ยนะคะมีของหรือมีกำลังทรัพย์หรือว่าจะช่วยจัดซุ้มอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่มูลนิธิดวงประทีปแต่สำหรับของขวัญ นะคะสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้เลยนะคะทางมูลนิธิกระจกเงาจะเป็นผู้ที่ดำเนินการรวบรวมของขวัญ นะคะส่งไปที่มูลนิธิกระจกเงาวงเล็บของขวัญวันเด็กสลัมนะคะเลขที่191ซอยวิภาวดี62แยก4ขีดถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพ10210ค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้ฟังแง่คิดมุมมองของคนที่ดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดคลองเตยมาเป็นเวลานับ40ปีแล้วนี่นะคะรวมไปถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ เหล่านี้เสริมสร้างจินตนาการให้เขาจะได้เติบโตและเขาก็มีฝันอยากจะออกไปจากที่นั่นนะคะครูหรือว่าทำให้สิ่งที่ใครๆเขาดูถูกเหยียดหยามเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่สะอาดสวยงามคนมีคุณภาพ คนมีน้ำใจนะคะถ้ายังไปไม่ได้ ไปไม่ได้ก็ขอให้คิดดีทำดีเป็นคนดีนะคะแล้วก็ให้สร้างชุมชนให้ดีก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณครูประทีปมากนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆต้องกราบขอบพระคุณคุณสายสวรรค์ด้วยค่ะและนี่ก็คือครูประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะนะคะกับเรื่องราวของมูลนิธิดวงประทีปและเด็กๆในชุมชนแออัดคลองเตยค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ